ปัจจุบันเอวีรชัยเหมือนคนว่าตกอับเจอเป็นพ่อค้าเปิดร้านอาหารข้างทางก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าเป็นที่ฮือฮาอยู่ไม่น้อยค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ร้านไข่กระทะริมทางที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองหลังมีการแชร์กันบนโซเชียลนะคะว่าเป็นร้านของดารารุ่นเก่าเอวีรชัยหัตถโกวิทดาราชื่อดังที่ฝากผลงานไว้จำนวนมากทั้งละครและภาพยนตร์ค่ะจนมีแฟนละครที่ชื่นชอบผลงานมาช่วยกันอุดหนุนเมื่อไปถึงที่ร้านซึ่งอยู่ริมถนนเป็นอาคารชั้นเดียวเปิดอย่างเรียบง่ายพร้อมกับป้ายร้านบอกว่าไข่กระทะริมทางบายเจ๊ป้อและยังมีรูปป้ายที่ติดรูปดาราเอวีรชัยติดอยู่หน้าร้านอีกด้วยค่ะเมื่อเข้าไปในร้านก็พบกับเอวีรชัยนะคะที่กำลังง่วนอยู่กับการปรุงเมนูให้กับลูกค้าค่ะโดยเอวีรชัยบอกว่าปัจจุบันอายุ60ปีแล้วนะคะได้มาเปิดร้านไข่กระทะริมทางที่จังหวัดระยองมาประมาณ 3-4 ปีแล้วล่ะค่ะซึ่งการเปิดร้านไข่กระทะก็เริ่มจากภรรยาได้ทำงานร้านอาหารกับเพื่อนซึ่งเปิดในช่วงกลางคืนในช่วงเช้าจึงว่างภรรยาจึงต้องการขายอาหารค่ะเลยเริ่มเปิดร้านไข่กระทะแต่ก็ยังไม่เต็มตัวจนกระทั่งเกิดผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทำให้ร้านอาหารที่ภรรยาทำงานอยู่กับเพื่อนต้องปิดตัวไปค่ะประกอบกับงานแสดงในช่วงนั้นก็ลดลงจึงเริ่มต้นเปิดร้านอาหารแห่งนี้อย่างจริงจังโดยสูตรอาหารก็ช่วยกันคิดกับภรรยาจนลงตัวนะคะก็เลยย้ายร้านมาเปิดร้านในที่ปัจจุบันนั่นเองซึ่งหลังจากเปิดร้านก็มีแฟนละครแฟนภาพยนตร์ที่ยังจำกันได้แวะมาอุดหนุนพร้อมขอถ่ายรูปและต่างก็ถูกใจรสชาติของอาหารค่ะปัจจุบันก็ยังมีงานถ่ายละครบ้างนะคะแต่ภรรยาก็จะเปิดร้านตลอดจึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยกันอุดหนุนค่ะรับรองความอร่อยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ร้านทุกวันนะคะยกเว้นวันที่ถ่ายละครด้านลูกค้าที่มาอุดหนุนต่างก็ชื่นชมในรสชาติของอาหารค่ะบอกว่าอร่อยทุกเมนูและต่างก็ดีใจที่ได้มาพบกับเอวีรชัยที่เป็นกันเองและยังเป็นคนปรุงเมนูด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะแฟนๆคนไหนที่อยากลองชิมและอยากอุดหนุนเอวีรชัยก็ตามไปอุดหนุนกันได้ที่จังหวัดระยองนะคะ